เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ในทางการศึกษาเชื่อว่าทุกคนคงมีทฤษฎีการเรียนรู้ในใจกันมากมายหลากหลายค่ายหลากหลายทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละทฤษฎีก็มีแนวคิดวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าจะพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักๆกันแล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนคงทราบและตอบเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะทฤษฎีการเรียนรู้ค่ายหลักที่สำคัญก็คือทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทฤษฎีปัญญานิยมทฤษฎี constructivist และสุดท้ายนะคะเป็นทฤษฎีมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะคือทฤษฎี connectivist หลายท่านทราบดีว่าแต่ละทฤษฎีมีแนวคิดวิธีการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเราลองไปดูกันนะคะว่าครูเก่งจะแนะนำครูปัญญาในการนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของครูปัญญาอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ